เรียกว่าความบัวยังไม่ทันหายนะคะความควายเข้ามาแทรกเพราะว่าไปเจออีกเคสหนึ่งแล้วนะคะสาหรับกรณีที่คุณพ่อนั้นมีการโพสต์ลงโซเชียลนะคะบอกว่าลูกชายนั้นถูกครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมเนี่ยใช้เล็บจิกที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็มีรอยเล็บนะคะที่ถูกจิกเป็นแผลสดก็เลยส่งตัวไปส่งตัวไปตรวจร่างกายประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยปรากฏว่าคดีนี้ยังไม่คืบเลยนะคะโดยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการสั่งการให้ครูที่เป็นคู่กรณี านนั้นาลาออกไปแล้วค่ะไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งมีการโพสต์ภาพนะคะแล้วก็คลิปแล้วก็ลงข้อความบอกว่าขออนุญาตพื้นที่สื่อนะคะแชร์โพสต์นี้เรื่องก็มีอยู่ว่า เหตุการณ์เกิดวันที่28เดือน8ปี63ก็ปีนี้เลยนะคะลูกชายเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็ร้องบอกว่าเจ็บเจ็บที่มือนะคะคุณแม่ก็เลยขอมือเนี่ยมาดูนะคะก็พบว่ามีรอยหยิกที่มือแล้วก็เลือดเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเลือดเนี่ยไหลซิบซิบเลยนะคะยังสดสดอยู่เลยสำหรับแผลที่เกิดขึ้นก็เลยได้มีการติดต่อไปทางโรงเรียนแล้วก็สอบถามว่าลูกเนี่ยโดนเพื่อนทำร้ายหรือเปล่านะคะ แต่ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยทราบจากทางโรงเรียนนะคะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกเพื่อนทําร้ายแต่ว่าเป็นครูพี่เลี้ยงที่เป็นคนทําร้ายน้องพอคุณแม่ได้ยินแค่นั้นนะคะคุณแม่บอกโอ้โหตกใจมากนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่29เกนี่ยก็าพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความนะคะที่โรงพักแต่ว่าตั้งแต่เดือน8นะคะนี่เดือน9แล้วนะคะเดือน9เดือน10แล้วนะคะ ก็ปรากฏว่า2เดือนผ่านมาเนี่ยนะคะคดียังไม่คืบเลยคุณแม่บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุพอเวลาผ่านมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งคุณแม่เนี่ยติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าได้รับคำตอบจากทางสถานีตำรวจบอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลยังไงก็คือต้องรอก่อนนะคะพอไปติดต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่า ออกมาให้เล่างไงนะพอสอบถามผู้รู้ให้ช่วยแนะนําหน่อยคขว่าจะทําอย่างไรได้บ้างกับเหตุการณ์นี้ทุกวันนี้เนี่ยบาดแผลที่มือเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่น้องเนี่ยนะคะบาดแผลที่จิตใจน้องเนี่ยไม่น่าจะดีขึ้นคุณแม่ว่าอย่างนั้นเพราะว่ายังเห็นลูกเนี่ยนอนละเมอแล้วก็ร้องบอกว่าเจ็บอยู่เลยนะคะโดยในคลิปเนี่ยมีปรากฏเป็นภาพนะคะในห้องเรียนแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเป็นเด็กเล็ก อายุประมาณ3-4ี่ขวบนะคะก็นั่งกันอยู่ในห้องเรียนแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชนอยู่ที่หน้าจอก็เห็นว่าครูเนี่ยก็สวมเสื้อสีชมพูเข้มน้องคนนี้ก็สวมเสืเส้อสีชมพูนะคะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแหละคะ่ะก็ครูเนี่ยกำลังเดินตรวจการบ้านนะคะก็ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยเดินมาจับมือให้เด็กชายอายุประมาณสัก สขวบน่าจะอยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยนะคะให้มีการจับดินสอเนี่ยนะอย่างที่เห็นในภาพนะคะเพื่อเขียนหนังสือแต่ว่าช่วงที่มีการปล่อยมือนี่สิเสียดายนะคะภาพไกลไปนิดหนึ่งเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยทำท่าร้องไห้ขึ้นมาทันทีช็อตนี้แหละค่ะก่อนที่คลิปเนี่ยจะตัดภาพออกไปเข้าใจว่าถูกน่าจะถูกหยิกตอนนี้นะคะ ส่วนในภาพนิ่งเนี่ยปรากฏเป็นภาพฝ่ามือของน้องก็คือมีบาดแผลคล้ายรอยเล็บที่จิกอยู่บนฝ่ามือจํานวน500ด้วยกันแล้วก็มีภาพของกระดาษนะคะที่มีข้อความแล้วก็รูปภาพของครูพี่เลี้ยงนะคะบอกว่าทางโรงเรียนได้มีการดําเนินการให้ออกจากการทํางานไปแล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้นายมานูนยิดไลา์หรือว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะพร้อมกับนางสุธิดาสามงามดีคุณแม่แล้วก็น้องพอดนามสมมุติซึ่งเป็นน้องที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองนคนปรปฐมเพื่อจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการลงบันทึกประจำวันไว้แล้วโดยมีสื่อมวลชนเนี่ยก็มาติดต่อนะคะสอบถามในประเด็นที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นช่วงที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีนะคะ ที่กำลังปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็มีกระแสข่าวพอดีนะคะโดยมีพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีก็ออกมาชี้แจงให้ทราบถึงความคืบหน้าแล้วก็การติดตามคดีนี้โดยนางสาวสุทธิดาก็ปฏิเสธหน้าที่ใจสัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะกลัวว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยอาจจะเสียรูปคดีได้แต่ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปครูพี่เลี้ยงเนี่ยที่โทรมาหาตนเองเพื่อต้องการให้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแต่ว่าทางสามีเนี่ยยังไม่ลบ เพราะกลัวว่าเรื่องนันก,กล่าวจะเงียบหายไปอีกนะคะแล้วก็อยากจะให้สังคมเนี่ยช่วยการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วตอนนี้ลูกชายก็ออกจากโรงเรียนนี้ไปแล้วด้วยคือคุณแม่บอกว่าไม่ไหวจะให้เรียนต่อที่นี่นะคะแต่ก็มีผู้ปกครองเนี่ย โทรมาสอบถามตนเองเพราะว่าลูกหลานก็มีอาการคล้ายๆน้องคนนี้ที่ถูกกระทําก็คือหวาดกลัวไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนก็คือไม่ได้รับภาพเนี่ยนะคะส่วนที่ได้มาเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าเป็นคลิปสั้นๆจากโรงเรียนซึ่งถ้ามีคลิปยาวเนี่ยอาจจะได้เห็นเหตุการณ์มากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะไปทําลายชื่อเสียงของโรงเรียนนะ แต่ว่าต้องการให้มีการออกมารับผิดชอบแล้วก็ดำเนินคดีกับครูที่ก่อเหตุด้วยเพราะว่าก็วิตกอยู่นะคะว่าจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศร,ราชพฤกษ์นี่หรือเปล่านะคะ <S <S ทั้งในส่วนของแนวทางการดำเนินคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตารวจนะคะก็ระบ,บุบอกว่า ตอนนี้นะคะมีการสอบปากคาไปแล้วเบื้องต้นกับผู้เสียหายแล้วก็มีการนําเอกสารทางการแพทย์มาแล้วโดยได้รับการประสานจากทนายความของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดนคปรปฐมว่าจะเข้ามาพบกับครอบครัวผู้เสียหายในไม่กี่วันนี้แหละเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็ตกลงร่วมกันส่วนในทางคดีเนี่ยนะคะก็จะนําหลักฐานต่างๆมาประกอบนะในการรวบรวมข้อมูลโดยจะต้องดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทําร้ายร่างกายหรือว่า เป็นเพียงแค่การลงโทษเด็กเฉยๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการลงโทษแล้วก็เกินเลยนะคะเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกินกว่าเหตุแล้วผู้ปกครองประสงค์จะดําเนินคดีเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็บอกว่าจะมีการเดินหน้าต่อไปโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่ที่าสรารศาสตร์วิเทศหรือที่โรงเรียนนี้เท่านั้นนะคะคงจะมีอีกหลายๆเคสที่มีในลักษณะแบบนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยสู่สังคมเท่านั้นเองค่ะ